ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอพรนะขอโชคขอลาภหรือว่าอยากที่จะให้ศัตรูกลายเป็นมิตรเองก็ตามนะคะวันนี้เจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งทางบริษัท CJB ได้นำเข้ามาในประเทศไทยบริษัทเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของข้างในนะคะของเจ้าแม่กวนอิมนี้นะคะก็ทำด้วยโลหะค่ะเราชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะลักษณะพิเศษคือเจ้าแม่กวนอิมนะคะสามหน้าได้นั่งลอยในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าแม่กวนอิมนั้นมีพลังอันวิเศษค่ะสามารถช่วยให้คนสมปรารถนาทุกเรื่องนะคะใครที่อยากจะมีความกังวลนะเรื่องของฝันร้ายหรือว่านะคะอยากจะขอพรนะคุ้มครองคนในบ้านคนในครอบครัวให้มีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม3หน้าได้นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นะคะต้องบอกว่าเหมาะที่เราจะนำไปไว้ที่บ้านในการบูชาหรือว่าจะนำไปเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงของสงกรานต์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญนั้นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดระบุเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบอาชีพบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็บอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดจังหวัดไหนแล้วก็รวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากจริงนะคะระบุข้อมูลทั้งหมดส่งมาที่422-1606หรือใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่024960493และ024960494นะคะตอนนี้มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณเจษดานะเกิดวันที่หายไปนะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะ SMS ต่อมาค่ะ คุณพรทิพย์30กรกฎาคม2529นะคะเวลาเกิด 6:30 นาทีพุธกลางวันการเงินการงานความรักโชคลาภครบทุกเรื่องเลยอ่ะแล้วจะบอกว่าจะออกรถได้ไหมครับปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะวงกลมก็ตกอังคารนะครับก็มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะนะครับส่วนในเรื่องของโชคแต่ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคโดยตรงปีนี้อาจจะดรอปลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่นะครับประคับประคองให้ดีๆโดยเฉพาะเลยครึ่งปีหลังไปแล้วนะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งเกิดปัญหาแม้กระทั่งงานเองก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุษรา7มีนาคม2511นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมค่ะตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับปีนี้สิ่งที่เด่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานนะจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีคนให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับและในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอความสัมพันธ์ดีๆแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องระวังคนใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตนะแต่อาจจะเป็นนัยยะแรกก็ได้คือไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับปีนี้ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจ๊ะเกิดวันที่16มกราคม2509นะคะเวลาเกิดประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นวันอาทิตย์อาชีพจะขายอาหารการกินเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็มีดนตรีด้วยดีหรือเปล่าเปิดหรือยัง ถ้ายังไม่เปิดไม่เชียร์นะแต่ถ้าเปิดอยู่แล้วก็ทำลักษณะที่เกี่ยวคืออย่างนี้ฮะจะหมายถึงจริงๆถ้าผมนึกภาพนะถ้าเป็นร้านอาหารธรรมดาเนี่ยมันคงไม่ได้มีในเรื่องของดนตรีสดหรอกพวกไลฟ์พวกนี้ไม่มีอาจจะเป็นเปิดเพลงอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นลักษณะมีดนตรีความสนุกสนานผมจะมองเป็นธุรกิจกลางคืนนะครับซึ่งของคุณเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักระหว่าง2กลุ่มอาชีพที่ว่าเนี่ยถ้าโทนของร้านออกแนวขายเครื่องดองของเมาเป็นหลัก
ก็มีดนตรีไม่ว่ากันแล้วก็ต้องบอกกล่าวว่าถ้าคุณทำในลักษณะแบบนี้มันจะดีกว่าในเรื่องของการทำร้านอาหารแบบเฉยๆนะครับแต่แน่นอนต้องลงมาควบคุมต้องลงมาดูแลกิจการที่ว่านี้เองนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภูชิต12พฤษภาคม2529เวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันจันทร์กำลังจะปลูกบ้านใหม่ให้คุณแม่นะคะกลัวถูกผู้รับเหมาโกงเงินทำบ้านก็อาจจะไม่พอทำสัญญานะครับทำสัญญาให้ชัดเจนไม่ว่าจะรู้จักมักคุ้นกันมากแค่ไหนนะปีนี้ดูให้ดีๆนะครับคือถ้ามองปัญหาในเรื่องการสร้างเคหสถานที่อยู่อาศัยปีนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้ แต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของผู้รับเหมาแต่เพียงอย่างเดียวนะในเรื่องของระยะเวลาหรือปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดก็เป็นไปได้หนึ่งทำสัญญาให้ชัดและ2ในแง่ของการทำบุญเสริมนั้น ปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กๆที่เขาขาดโอกาสเด็กเล็กเด็กอนาถาพวกนี้โรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิยดานะคะเกิดวันที่21ธันวาคม2519นะคะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารการเงินการงานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับจะพูดอะไรคิดเยอะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนะครับแล้วก็ย่าง40ก็มีโอกาสจะเกิดปัญหามากขึ้นนะถ้ามีบริวารก็ระวังในแง่ของการบังคับบัญชาอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดถ้ามีลูกน้องบริวารให้ดูห่างๆนะครับเว้นช่องไฟให้กันบ้างของคุณเนี่ย ช่วงเวลานี้บริจาคทุนการศึกษานะครับหลังวันเกิดทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์ส่วนเป็นสัตว์ใหญ่ยิ่งดีนะครับชื่อดีไหมปิยดาปอปานสระอิยอยักษ์ดอเด็กสระอาปิยดาวันอังคารก็ใช้วัคสีนำนะฮะไม่ได้ติดกาลีด้วยนามสกุลอิ่มศิลค่ะอิ่มศิลเมื่อรวมกับนามสกุลก็มีหลักฐานความมั่นคงแต่ฝากเตือนไว้นิดหนึ่งชื่อนี้จะทำอะไรให้ขอดูในเรื่องของขนบพวกค่านิยมประเพณีด้วยนะบางทีอาจจะทำอะไรแตกต่างไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุดารัตน์นะคะ29พฤษภาคม2535เวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันศุกร์การเงินโชคลาภสุขภาพและความรักปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเวลา 6:00 น.นะเงินโชคลาภสุขภาพความรักความรักทายดีนะคะก็ถ้ายังโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะปีนี้ถึงเนื้อถึงตัวนะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นการเงินเป็นอย่างไรอาจจะใช้เงินเยอะปีคอมปิง2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ยัง22กับ23ถ้าหาเงินยากก็จ่ายเยอะ2อย่างเป็นแบบนั้นปีนี้หาโอกาสนะครับก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะส่วนสุขภาพระยะยาวเนี่ยตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นโดยเฉพาะถ้าเลยเลข3ไปแล้วและหลักๆเลยก็พวกสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงในเรื่องของลำไส้การขับถ่าย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณไม่เอ่ยคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคุณโต้งนะคะ14มกราคม2522เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอาทิตย์อาชีพค้าขายอยู่ถามการเงินแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะถ้าบอกให้ชัดว่าขายอะไรจะยิ่งดูได้ลึกนะครับของคุณปีนี้ในช่วงย่าง37เนี่ยเกณฑ์โดยรวมในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าออกแนวแย่ลงนะฮะเปลี่ยนแปลงในทางที่เหนื่อยขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามบันเทิงพวกนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็ลัคนาอะไรจังหวัดไม่ได้บอกจังหวัดมาค่ะระบุจังหวัดมาด้วยนะสุขภาพก็เน้นทางเดินหายใจกับพวกระบบสืบพันธุ์นะครับคุณโต๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุเมธ27กันยายน2516เวลาเกิด2ทุ่มวันละเกิด4ทุ่ม15นาทีวันพฤหัสบดีเมื่อไหร่จะมีแฟนคะตอนนี้ของคุณเนี่ยนะฮะปัตตานิโยมมรณะถ้ามีก็เลิกหรือไม่มียากก็ได้นะครับและได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากฉะนั้นดวงนี้โยงพยายะหินะด้วยโอ๊ยครบเลยนะโยงอริด้วยก็ดวงนี้จริงๆอยู่คนเดียวดีกว่าเยอะเลยนะจริงๆผมพูดจริงๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุธาสินีนะคะ10พฤษภาคม2489เวลาเกิด17นาฬิกาวันศุกร์
จะขายบ้านได้ไหมในปีนี้แล้วก็การทำบุญด้วยค่ะเลยพฤษภาไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามปิดให้จบภายในช่วงอายุย่าง70ให้ได้นะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับโหมันจะสัมพันธ์มากขึ้นก็ว่ากันไปนะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมยังไม่ให้ทำละกันนะก็อยากจะให้ดำเนินการถ้าขายที่ได้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ไปบริจาคทุนการศึกษาเลือกโรงเรียนเลยที่เขาขาดแคลนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยหรือการพัฒนาห้องสมุดชุมชนต่างจังหวัดก็ได้แต่ขอให้ทำหลังจากซื้อขายที่ดินแล้วเสร็จแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวิตรี18มีนาคม2529นะคะเวลาเกิด 8:59 นาทีวันอังคารตกงานอยู่ค่ะบอกว่าตอนนี้ไปสมัครงานที่ใหม่ก็ปัตตานีเป็นกาลีนะครับดวงก็ไม่ได้หลอกกันก็ถ้าทายแบบนี้ก็คงจะต้องยิ่งขวนขวายสร้างโอกาสสมัครให้มันมากขึ้นนะกระจายเข้าไปเรซูเม่ทุกวันนี้ช่องทางในการสมัครงานง่ายกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนถ้าไม่ได้ส่งไปสนีต้องใช้เวลาหลายวันก็ต้องเดินไปสมัครงานนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกประการนึงก็คือในเรื่องทางโหราศาสตร์เองนะครับของคุณเนี่ยเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่ไหมของคุณเนี่ยตอนนี้พระเสาร์เสวยพระศุกร์เข้าแทรกซึ่งเป็นคู่ศัตรูก็จะทำให้ชีวิตมีปัญหามากขึ้นนะครับของคุณเนี่ยจนถึง12ธันวา59ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและช่วงเวลานี้ควรที่จะไปเช่าบูชาพระเสานะครับพระข้อหลักที่เข้าเสวยอายุถ้าสะดวกก็วัดเสวตฉัตรคลองสานภาษีเจริญหรือวัดเสวตฉัตรคลองสานวัดนาคปลกภาษีเจริญไปเช่ามาอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละ10จบโสมานะกะริฐาโทครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิชระนะคะ27มีนาคม2529เวลาเกิดทุ่มตรงวันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็สมัครงานไว้จะได้งานใหม่หรือเปล่าหลายท่านเมื่อสักครู่เนี่ยผมลืมบอกไปปล่อยปลา17ตัวด้วยส่วนท่านนี้ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องสมัครงานไว้จะได้ไหมแต่คนนี้มีเกณฑ์งานใหม่ครับนะครับช่วงอายุย่าง30เนี่ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานเกณฑ์งานใหม่จะมีช่วงประมาณกลางปีนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัฒนา20ธันวาคม2538นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน13นาทีระบุว่าเป็นวันพุธความรักกับการงานก็เป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้มีโอกาสที่จะใกล้ชิดผูกพันกับสัมวันนะใครสักคนแล้วก็ถึงเนื้อถึงตัวด้วยนะครับฉะนั้นถ้าอยู่ในวัยที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพอ๋อนี่ SMS เปลี่ยนไปแล้วอีกท่านละคุณอภิชัย23ธันวาคม2521 9:10 นครับเสาร์งานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าดีหรือเปล่าโชคลาภสุขภาพค่ะก็จริงก็คือเซลส์นั่นแหละนะครับก็ถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกับพวกงานขายดีไหมไม่ค่อยเด่นนะในพื้นชะตาเว้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะเซลส์ที่มีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปด้วยพื้นชะตานั้นอาชีพที่เด่นที่สุดก็คือลักษณะฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้าคุณมีศักยภาพที่จะทำและ2ถ้าทำธุรกิจก็พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ทำบุญเยอะหน่อยนะครับทะเบียนรถ6120 61กำลังพระเคราะห์ศุกร์อาทิตย์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลนะฮะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่20บางครั้งสร้างสรรค์แต่จะต่างจากขนบอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข0ครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าฮัลโหลจ้าค่ะค่ะชื่ออะไรคะสำรานค่ะคุณสำรานจ้าคุณสำรานนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอังคารค่ะจ้าอังคารค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่11ธันวาค่ะ11ธันวาพ.ศ.จ้า2505ค่ะปีขาน2505กี่โมงคะตี5กว่าค่ะลุงสว่างเป็นวันอะไรครับลุงสว่างเป็นวันอังคารนะคะตี5นี่เกินตี5ครึ่งหรือยังครับก็ครึ่งมาแล้วค่ะหมายถึงเลยตี5ครึ่งไปแล้วใช่ไหม
ถ้าเช้ามาจะเป็นวันอังคารนะคะมั่นใจนะในแง่ของเวลาเกิดค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยเล่าให้ฟังค่ะโอเคเดี๋ยวลองสอบดูกันนิดนึงถ้าเลยตีห้าครึ่งไปแล้วมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจกับระบบสืบพันธุ์ของสตรีบ้างไหมครับค่ะก็มีค่ะมีนะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพในช่องปากบ้างไหมครับช่องปากคือปวดฟันอย่างนี้ใช่ไหมฟันเหงือกอะไรพวกนี้เป็นประจำถูกไหมเป็นค่ะโอเคแล้วก็ของคุณเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้คืออยู่ในช่วงอายุย่าง53นะ53ปีนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับหรือแม้กระทั่งคู่ครองคนรักกรณีถ้าอยู่ร่วมกันนะฮะค่ะจ้ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากถามว่าบ้านเลขที่ที่อยู่เนี่ย8/38เก้านี่ดีไหมคะคือมันจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะของคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ค่อยยอมกันเลยถูกไหมแล้วก็ในแง่ของสุขภาพเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรสาเหตุหาได้ไม่ชัดแล้วก็เป็นต่อเนื่องนะครับอันนี้ให้ชุนใช้ทองคำเปลวแท้นำมาบริกรรมคาถาชินะมัญชรแล้วปิดไปที่เลข8จ้ะแล้วถามถึงแฟนคุณได้ไหมเชิญเลยครับ15ธันวาครับ15ธันวา2501ค่ะครับจอค่ะกี่โมงคะอันเวลานี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันค่ะประมาณได้ไหมประมาณคร่าวๆค่ะแบบหมายถึงว่าพอจะทราบไหมฮะเช้าสายบ่ายเย็นอันก็ไม่รู้เลยค่ะเพราะตอนนี้เขามีปัญหาสุขภาพอยู่ด้วยไหมฮะขอโทษค่ะใช่แล้วก็ของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกและทางเดินหายใจเป็นอยู่ไหมฮะเป็นค่ะออกกำลังประจำค่ะแต่เขาจะมีปัญหาเนี่ยตามข้อตามใช่แล้วก็จริงๆมองผ่านดวงคุณนะก็จะเห็นนะปีนี้ก็คือให้เขาระวังปัญหาสุขภาพนี่แหละไขข้อกระดูกลำไส้การขับถ่ายแล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทให้เขาดูแลตัวเองให้ดีนะในกลุ่มนี้และถ้าเขาออกกำลังนะปีนี้ผมจะเตือนตรงๆเลยให้ระวังพวกอุบัติเหตุพลิกซ้นพวกนี้แต่ผมว่าเขาน่าจะเป็นอยู่แล้วนะนะค่ะเป็นอยู่แล้วผมว่าตอนนี้เขาเป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นอยู่แล้วค่ะให้เขาไปถวายของมีคมแล้วกันฮะถวายของมีคมเช่นใช่มีดโกนก็ได้ฝากระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันขูดหินปูนหน่อยก็ดีนะครับค่ะอันนี้ก็ทำมาแล้วค่ะจ้ะทางงานก็แล้วปทรถ2976นี่เป็นยังไงคะ2976ก็ไอสิ่งที่เป็นอยู่มันมีผลนะฮะพวกไขข้อพวกอาการแพ้ต่างๆเนี่ยให้เขาใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะบัญชรแปะที่เลข7เลข7นะคะจ้ะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็โชคดีจ้ะแล้วจะโชคดีไหมล่ะอาจารย์ทั้งนี้ถ้าเสียงโชคไม่ดีไม่ดีเลยใช่ไหมจ้ะนะโอเคดีกว่าใช่ไหมถูกต้องฮะทำงานนะทำงานเก็บเงินค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณทิพนภา6ตุลาคม2545นะคะไม่ได้เวลาเกิดมาส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะ SMS ต่อมาคุณสุภัตรา28กันยายน2511นะคะเวลาเกิด 10:30 นวันเสาร์นี่สินจะเบาลงหรือเปล่าจะมีคนช่วยเหลือไหมแล้วก็ตอนนี้ตกงานอยู่นะคะควรทำงานอะไรดูถึงสุขภาพด้วยวันเสาร์ถูกต้องความจริงช่วงอายุย่าง47เนี้ยนะครับก็พยายามหาคอนเนคชั่นนะคือในดวงชะตาบอกว่ามีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องงานถ้าเป็นสุภาพสตรีผู้ใหญ่กับเราพวกนี้หรือถึงวัยใกล้เคียงกันแต่ดูเหมือนจะให้คุณให้โทษเราได้ก็ใช่นะครับเกณฑ์งานใหม่ก็จะมีขึ้นในช่วยเลยครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการลักษณะประเภทการทำงานของคุณควรจะอันนี้ไม่ได้พูดถึงอาชีพนะถ้าลักษณะถ้าเป็นงานจรงานเดินทางอยู่ไม่ติดที่เนี่ยดีแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งถ้าองค์กรหน่วยงานที่คุณอยู่เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นหรือสัมพันธ์ถึงพวกนี้ถือว่าสมรูปสุขภาพฝากระวังนะการรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาถ้าสูงวัยเช็ค
ค่าการทำงานของตับหน่อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสนธนา9ตุลาคม2513นะคะเวลาเกิด 8:30 นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุล นะของคุณเนี่ยเสาเล็งลักเป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยดาวเสาอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ระวังปัญหาในเรื่องของเงินภาระที่มันยืดเยื้อนะครับการทำบุญเสริมดวงปีจร นี้นะครับถ้ามีโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้ขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณละอองดาว12พฤษภาคม2537เกิดในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีการงานการเงินครอบครัวและสุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับในแง่ของสภาพคล่องต้องบอกว่าไม่ค่อยดีปีนี้จะเป็นทรงนี้ตลอดนะหมุนนะครับแล้วถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่แต่ในแง่ของสภาพคล่องเมื่อเลยเข้าย่าง22ไปแล้วจะปรับตัวดีขึ้นก็ต้องบอกว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับแต่งงานเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซึ่งพูดอยู่เสมออย่าออกก่อนที่จะมีงานใหม่รองรับนะครับเหนื่อยนะหลังวันเกิดให้ซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์ส่วนสุขภาพก็ตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับถ้าเลยเลข3ไปแล้วแล้วก็พวกอาการภูมิแพ้นะในเรื่องของการขับถ่ายหรือแม้กระทั่งไขข้อเมื่อสูงวัย SMS ต่อมาค่ะระบบภายในสตรีก็ด้วยนะครับคุณชาญวิทย์นะคะ23ตุลาคม2524เวลาเกิดบ่ายโมง55นาทีวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมปีนี้และปีนี้ตอนนี้ย่าง34นะครับพยายามอย่าสร้างศัตรูปีนี้ถ้ามีแล้วเสียเปรียบโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะถึงจะไม่ใช่นายโดยตรงก็เถอะให้ระวังนะครับส่วนหลักการและปีนี้สิ่งสำคัญมากเลยนะคือในเรื่องของคำพูดของคุณหรือเอกสารสำคัญจะสูญหายหรือมีปัญหาดูในเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็อาจจะมีภาระหน้าที่บางอย่างที่ไม่ชอบแต่ต้องทำนะครับสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับพอที่จะวิ่งเต้นหาเงินได้แต่หลังวันเกิดไปแล้วการเงินเป็นเรื่องใหญ่ช่วงนี้ไปบริจาคทุนการศึกษาหลังวันเกิดหาโอกาสทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเมสินี14เมษายน2514เวลาเกิด5ทุ่ม48นาทีนะคะพุธกลางคืนถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาชีพเนี่ยขายอะไรดีเป็นพุธกลางคืนถูกต้องนะครับเสาในดวงสวยสุดฮะเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่าสวนเกษตรมินิมาร์ทโชห่วยถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็รับเหมาก่อสร้างทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกสวนเกษตรฟาร์มปศุสัตว์เกี่ยวข้องกับพวกแก๊สน้ำมันปิโตรเลียมเหมืองแร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดลองดูว่าตัวเองสามารถจะทำในกลุ่มไหนแต่เข้าย่าง45ที่กำลังมาถึงเนี่ยยังไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานและดาวอาชีพไม่ดีบ้าน491ค่ะชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ครับโทรศัพท์56ค่ะอันนี้ดีเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันส่วนใครจะพูดคุยกันนะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่2หมายเลขด้านหน้านี้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ